ค่ะก็สวัสดีนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำโครงการหนึ่งนะคะก็คือโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะก็ส่วนที่จะพูดในวันนี้จะเป็น3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็อาจจะเล่าถึงความเป็นมาหรือว่ารายละเอียดโครงการนิดนึงนะคะแล้วก็เรื่องที่2เดี๋ยวจะเปิดวิดีโอให้เห็นนะคะว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีใบงานกิจกรรมถ้าเกิดว่าอาจารย์สนใจก็มาดูได้นะคะค่ะก็เริ่มจากรายละเอียดโครงการก่อนนะคะพอดีเวลาเห็นทีมงานบอกว่ามีเวลา15นาทีนะคะทุกอย่างก็จะไปแบบเร็วๆหรือว่าโอเวอร์วิวนิดนึงนะคะอาจารย์ที่มาก่อนนะคะอาจารย์หลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยคืออะไรนะคะที่มาเนี่ยเริ่มมาจากเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะคะสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปที่เยอรมันนะคะท่านไปร่วมโครงการประชุมนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลนะคะหลายท่านก็อาจจะแปลกใจเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะก็คือหลังจากที่ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินได้เยี่ยมชมเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลแล้วเนี่ยข้างๆนะคะสถานที่ประชุมที่เมืองลินเดาเนี่ยมีโรงเรียนอนุบาลอยู่โรงเรียนนึงนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนอนุบาลนี้เนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะมาจัดกิจกรรมให้นะคะก็เป็นกิจกรรมสนุกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการนำแนวคิดของโครงการแล้วก็ตัวกิจกรรมของโครงการของเยอรมันเนี่ยนำมาขยายผลตามโครงการพระราชดำรินะคะแล้วตอนนี้ก็ขยายไปหลายพันโรงเรียนนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มีคำถามว่าทำไมมาเล่าให้ฟังในวันนี้จะเกี่ยวกับอาจารย์ราชภัฏไหมนะคะก็คำถามก็คือว่าจริงๆบทบาทของในประเทศไทยแล้วก็ทางอาจารย์ราชภัฏเนี่ยที่จะส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็คือเป็น local trainer นะคะก็คือว่าเราเนี่ยไปรับเราจะไปได้รับการอบรมแล้วก็สื่อการเรียนการสอนนะคะจากหลักสูตรของเยอรมันแล้วก็หลักสูตรที่ประเทศไทยพัฒนานะคะแล้วก็แนวคิดของกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าสมมุติว่าอาจารย์เป็นราชภัฏที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็อาจจะนำแนวคิดหรือว่าตัวใบงานกิจกรรมเนี่ยไปขยายผลดูแลโรงเรียนของอาจารย์ที่อาจารย์อยากจะดูแลนะคะก็คล้ายๆว่าอาจารย์เป็นเทรนเนอร์ก็คือเทรนนิ่งเดอะเทรนเนอร์ทีนี้ถามว่าอาจารย์ไปอบรมใครนะคะก็คืออบรมครูอนุบาลนะคะสมมุติว่าอาจารย์เป็นราชภัฏที่นครราชสีมาอาจารย์ก็อาจจะไปอบรมครูในแถบของจังหวัดนครราชสีมาที่มีโรงเรียนอนุบาล นะคะซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวตอนบ่ายถ้าอาจารย์สนใจก็สามารถที่จะเข้าห้องประชุมย่อยได้นะคะแต่ว่าในช่วงเช้าก็อาจจะขอเล่าที่มานิดนึงนะคะว่าที่มาของกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เยอรมันหรือที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าอันแรกเลยเนี่ยเรามองว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะทำยังไงที่เราจะสร้างให้เด็กมีพัฒนาศักยภาพทางด้านนี้ซึ่งจะมีผลแต่ในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ผลประเมินนะคะผลประเมินของพิซซ่าเนี่ยก็จะพบว่าผลประเมินค่อนข้างต่ำแม้กระทั่งประเทศเยอรมันเองเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็คนเยอรมันก็ค่อนข้างช็อกกับผลการประเมินเหมือนกันนะคะส่วนประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยช็อกแล้วเพราะว่าประเมินทีไรเราก็จะได้ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่าเยอรมันเขาช็อกเพราะว่าเขาเคยคิดว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เหมือนกับมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยาวชนเขาก็น่าจะมีความสามารถเวลาเราประเมินในระดับนานาชาติแต่ปรากฏว่าผลการประเมินเนี่ยนะคะเทียบกับประเทศข้างเคียงเนี่ยผลประเมินค่อนข้างต่ำทำให้ประเทศเยอรมันเองก็หันมาปฏิรูปทางด้านการศึกษานะคะโดยลงมาถึงระดับเด็กเล็กด้วยนะคะทำไมถึงลงมาระดับเด็กเล็กนะคะก็มองว่าตัวเด็กและตัวเด็กเล็กๆเนี่ยโดยเฉพาะเด็กอนุบาลเนี่ยเป็นเด็กที่กำลังกระตือรือร้นในการใฝ่รู้อยากจะเรียนรู้ต่างๆด้วยพลังเต็มที่เลยนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยในแง่จิตวิทยาเนี่ยถ้าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไรตั้งแต่เล็กเนี่ยนะคะมันจะฝังเข้าไปในความรู้สึกของเขาอย่างเช่นว่าถ้าเขาเล็กมากๆแล้วเขากลัววิทยาศาสตร์เขาคิดว่ามันไม่สนุกเลยโตมาเขาอาจจะเป็นเด็กที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์ดังนั้นเนี่ยนะคะ
ไฮไลท์หรือว่าเป้าหมายของโครงการนี้ที่เป็นไฮไลท์มากๆเลยก็คือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยสนุกกับการทดลองแล้วก็เห็นความสนุกในการผจญภัยในการค้นหาคำตอบของวิทยาศาสตร์นะคะโดยที่การทดลองต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวประเมินนะคะที่ก็จะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มีผลประเมินค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ตัวโครงการนี้นะคะถ้าเกิดว่าโรงเรียนเข้าร่วมโครงการนะคะก็จะสามารถที่จะจัดประยุกต์ใช้เป็นหนึ่งในการเรียนการสอนของอนุบาลนะคะแล้วก็ดิฉันเป็นคอร์สเทรนเนอร์ของโครงการนี้นะคะก็คือเป็นวิทยากรหลักของโครงการหลังจากที่ได้อบรมซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็อบรมอาจารย์มหาวิทยาลัยที่จะเป็นคอร์สเทรนเนอร์ด้วยนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเนื้อหาการทดลองตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ถึงระดับประถมนะคะประถมปลายได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะอธิบายเด็กเนี่ยมันจะลึกแค่ไหนนะคะแต่ว่าการทดลองเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็เหมือนที่ได้เรียนอาจารย์นะคะว่าการทดลองก็จะเน้นการทดลองถ้าเป็นโครงการนี้นะคะก็ให้เด็กได้ลงมือทำจริงอันนี้ก็เป็นพันธกิจนะคะพันธกิจของโครงการเนี่ยอันนี้เป็นของเยอรมันนะคะก็คือคนที่ก่อตั้งเนี่ยก็มาจากเยอรมันนะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นมูลนิธินะคะที่ไม่หวังผลกำไรก็ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางเกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาคเอกชนนะคะแล้วก็มีความมุ่งหวังที่จะให้การเรียนรู้ความสนใจของเด็กอนุบาลสนใจวิทยาศาสตร์สนุกกับวิทยาศาสตร์แล้วก็แฝงเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนอนุบาลได้เลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าผู้ปกครองอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ครูอนุบาลอาจจะเห็นแล้วว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถที่จะจัดในระดับเด็กอนุบาลได้นะคะสำหรับปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่เราคิดว่ามันพลิกความรู้สึกอีกคนหนึ่งนอกจากตัวของเด็กเองก็คือความรู้สึกของครูอนุบาลนะคะเพราะว่าครูอนุบาลบางคนเนี่ยไม่ได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์เลยนะคะก็จะคิดว่าอุ้ยมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไม่น่าจะเอาไปสอนสำหรับเด็กอนุบาลได้แต่หลังจากที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มีคุณครูหลายท่านเนี่ยเห็นเลยว่ามันสนุกมันเป็นเครื่องมืออย่างดีที่ได้จัดกิจกรรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพในหลายๆด้านของเด็กนะคะค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็จะให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาเด็กนะคะเรามองเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือ1เรื่องเกี่ยวกับความรู้และความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะในการออกแบบกิจกรรมเนี่ยทำให้เด็กเนี่ยพอเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยสนใจวิทยาศาสตร์อยากจะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อยากทดลองผ่านการเล่นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ได้ความรู้ที่มันแทรกเข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นอกจากนั้นเนี่ยเรามองว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเรื่องของทักษะต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นการตั้งคำถามนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูนะคะอย่างอาจารย์ราชภัฏเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราจะมีหลักสูตรต่างๆที่มีการแลกเปลี่ยนแล้วก็จัดอบรมนะคะแม้กระทั่งเรื่องของการตั้งคำถามซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะการตั้งคำถามในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยตั้งคำถามอย่างไรให้เด็กรู้จักสังเกตให้มีการวางแผนล่วงหน้าตั้งคำถามที่ทำเหมือนกับชี้บางจุดที่เป็นจุดสำคัญตั้งคำถามที่เป็นกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเทคนิคของการตั้งคำถามเพื่อนำไปสู่เป้าหมายต่างๆที่เราคิดไว้นะคะแล้วก็เรื่องของภาษาเรื่องของสังคมการเคลื่อนไหวต่างๆเพราะว่าเด็กได้ทำการทดลองเองแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวที่ฉันเปิดวิดีโอให้ดูนะคะค่ะนี่ก็เป็นกระป๋องWieso strömt denn da jetzt die Milch nicht raus? ก็สังเกตว่าตอนแรกเขาเปิดกระป๋องเขาจะเปิดแค่รูเดียวอะค่ะเวลาเราเปิดกระป๋องนมรูเดียวมันจะไม่ค่อยไหลใช่ไหมคะอ
การทดลองของบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเนี่ยตอนนี้น่าจะมีประมาณ 60-70 การทดลองแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะ Zunächst fragen sich die kleinen Strolche aus Dollendorf in der Eifel ก็จะมีวิธีการสอนเด็กค่ะอย่างเช่นการตั้งคำถามแล้วก็การเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันDenn Luft drückt überall dorthin, wo Luft fehlt, also ein Unterdruck herrscht. Nun, das wäre hier unser Material. Und Papier. Papier wichtig ist, es ist egal, ob das dünn oder dick ist, wichtig ist, dass es ganz glatt ist. Wenn Luft ins Glas hineinströmt, was passiert dann? Was glaubt ihr? Dann fliegt das weg. Dann fliegt das Papier runter, genau.Was glaubt ihr denn, wenn ich die Hand wegnehme, was passiert? Ich glaube, das hat er. Ha. Und? Klebt. Das wollen Lea, Kevin, Ashley, Kati, Kilian und Maxi auch können. Ich brauche auch was. Ja. Wenn mal jemand geht. Es klappt nicht immer beim ersten Mal. Das Glas muss möglichst senkrecht nach unten zeigen. Rechts und rechts. Hier ist die Maxi. Ich helfe mir nicht.Ja, super. In meiner Hand. Schlimme Stück Pappe. Mit Pappe, mit die Zacken. Mit der Pappe. Ja, อันนี้เป็นการทดลองเกี่ยวกับเรื่องอากาศแรงดันอย่างนี้นะคะหรือเรื่องไข่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะเห็นว่าการทดลองของโครงการนี้ค่ะจะเน้นปรากฏการณ์หรือว่าสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเด็กๆนะคะRolch 8. Zum Verstehen hilft eine solche Flasche aus Hartplastik. Glas ginge auf. Aber was ist da jetzt wohl drin? Nebel. Nebel? Die Flasche ist keineswegs leer. Das muss mit den Kindern vorab geklärt werden. Da, der wird lernen, dass der Luft mit dem Ton, ne? Außerdem zwei Glasgefäße groß genug für die Flasche. Eines ist bereits mit heißem Wasser gefüllt. Am besten gleich genügend heißes Wasser bereitstellen. Heißes Wasser?Das zweite, das Lea, Marcel und Annika werden selbst aktiv. Das wird mit dem Test verschiedene Sachen machen. Ja, das ist ja ein Thema, das ist 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 ein Thema.อย่างเช่นเขาก็เปรียบเทียบอย่างเช่นลูกโป่งนะคะวางอยู่ในขวดแล้วอยู่ในที่อากาศเหมือนกับน้ำร้อนกับน้ำเย็นเนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์ที่ต่างกันลักสตอสโอเคก็ลักษณะก็จะพยายามเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กด้วยอย่างเช่นการตั้งคำถามให้เด็กคิดล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อที่จะฝึกการตั้งสมมติฐานการสังเกตหรืออันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะสีดำมาจากไหนนะคะอย่างเช่นพวกสีเมจิกหลายๆอันเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นสีดำหลายบางที่ห้อเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลายสีที่ผสมกันก็เวลาเนื่องจากมีน้อยก็ขออนุญาตเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการเล่นผสมสี Die Farben sich verändern, wenn sie kombiniert werden. Maceo und Paul. ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นการทดลองแล้วก็เรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะค่ะงั้นก็เห็นบอกใกล้หมดเวลาแล้วเราแบบอย่างเร็วเลยนะคะทีนี้ขอโชว์ใบงานให้อาจารย์ดูนิดนึงนะคะคือที่มาแนะนำแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็คือหนึ่งสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้วิธีการคิดการทดลองบางอย่างนะคะในแง่ของการจุดประกายเด็กและเยาวชนที่เป็นระดับเล็กแล้วก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของชุดการทดลองเพราะว่าในนี้จะมีชุดการทดลองเยอะมากนะคะไม่แน่ใจว่าตอนเขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้น่าจะมีประมาณ
6-7 ชุดนะคะแต่ละชุดก็จะมีการทดลองย่อยอีกอย่างเช่นเรื่องน้ำก็อาจจะมีการทดลองเกี่ยวกับน้ำสักประมาณ15การทดลองเรื่องอากาศก็15การทดลองเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องแม่เหล็กเรื่องเสียงเรื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะคือบางเรื่องเนี่ยเราตื่นเต้นมากเลยที่ได้พอเราเห็นนะว่าโอ้โหเราไม่คิดว่าขนาดเด็กอนุบาลเนี่ยมันจะสามารถทำเป็นการทดลองได้แล้วมันสนุกด้วยนะคะก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาดูกันทีหลังได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นชุดการทดลองทีนี้ตอนนี้นะคะทางหลายหน่วยงานในประเทศไทยเนี่ยก็พยายามพัฒนาลักษณะแบบนี้ในบริบทของประเทศไทยเองเหมือนกันนะคะอย่างเช่นหน่วยงานของดิฉันอยู่ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ที่สวทช.ตอนนี้เรากำลังทำเรื่องพืชนะคะก็มีการพัฒนาเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายคนที่อยู่ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะถ้าอาจารย์สนใจก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่คอร์เทนเนอร์หรือว่าเป็น local trainer ต่อไปในอนาคตนะคะขอบพระคุณค่ะไม่เฉพาะอาจารย์ราชภัฏนะคะท่านอื่นๆนั้นก็สามารถเข้าโครงการนี้ได้อย่างไรคะเข้าได้ค่ะอาจารย์ทีนี้เท่าที่ดูนะคะคนที่เข้ามาเป็นเขาเรียกว่า local network นะคะซึ่ง local network เนี่ยก็คือคนที่ดูแลชุมชนแล้วก็รับความรู้จากคนที่เป็นองค์ความรู้ที่ตรงกลางของส่วนกลางนะคะถามว่า local network มีใครบ้างนะคะอาจจะแบ่งออกประมาณสัก 3-4 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกที่เป็นนำร่องเลยนะคะตอนแรกซึ่งเป็นปีแรกเนี่ย ก็จะชวนหน่วยงานเช่นสวทสวทชองค์การพิพิธภัณฑ์อันนี้เป็นหน่วยกลุ่มแรกพอต่อมาก็คือกลุ่มมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งอาจจะเป็นราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยต่างๆที่สนใจนะคะก็เป็น local network ได้กลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มโรงเรียนนะคะกลุ่มโรงเรียนก็คือมีหลายโรงเรียนที่มองว่ากลุ่มโรงเรียนตัวเองเนี่ยมีศักยภาพที่จะรับตัวถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้แหละแล้วก็ไปถ่ายทอดต่อนะคะก็มีหลายโรงเรียนที่แสดงความจำนงเป็น local network แล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มภาคเอกชนหรือว่าองค์กรอิสระนะคะอย่างเช่นอาจจะมีบริษัทบีกริมบริษัทปตท.หรือแล้วแต่ที่อะค่ะที่มองว่าในองค์กรขององค์กรนั้นเนี่ยมีบุคลากรที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะรับความรู้ไปถ่ายทอดได้นะคะก็คือโดยสรุปก็คือว่าไม่เฉพาะเป็นอาจารย์มหาลัยหรืออาจารย์ราชภัฏหน่วยงานอื่นที่สนใจก็สามารถแสดงความจำนงได้หรือว่าถ้าเป็นไม่อยากจะเป็นคนที่ดูแลคนอื่นแต่อยากเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีหน้าที่ในการดูแลเด็กเล็กก็สามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะของเป็นคนที่ดูแลเด็กก็ได้เหมือนกันค่ะ